สวัสดีครับทุกคนรับเด็ดข่าวบันเทิงกับนายเอ็นเตอร์เทนกันแล้วนะคะวันนี้เรามีข่าวเด็ดๆมาอัปเดตกันเพียบเลยนะคะอย่างที่ได้ดูไปนิดนึงเดี๋ยวได้อัปเดตกันแน่นอนนะคะวันนี้ของเราสองคนดิฉันใบเตยค่ะครับผมเทมนะครับข่าวแรกก็ไปที่ความรักของหนุ่มมากความสามารถครั้งใหม่นะฮะถือว่าเรียกได้ว่าหลายคนอยากจะเห็นสักทีอยากรู้แล้วว่าใครก้องพิชยะนะฮะเขาตอนนี้เขาไม่โสดแล้วไงนะฮะแต่ดันแฟนใหม่เนี่ยชื่อเหมือนแฟนเก่าทั้งนั้นน่ะสับสนนะชื่อกอฟฟี่ฮะอุ๊ยๆไม่ใช่ว่าหนุ่มก๊อฟพิชยะจะเปลี่ยนไปเป็นแนวแหววหรอกนะแต่ที่ต้องแต่งหญิงก็เพราะเป็นบทลงโทษในรายการทางช่อง YouTube ของตัวเองที่ทำร่วมกับสาวโฟสกลรัตน์บอกเลยงานเนี้ยคนชมเพียบรวมถึงหวานใจเบอร์ล่าสุดของหนุ่มก๊อฟอย่างสาวขวัญสิริขวัญอดีตสมาชิกวงชูที่คบกันมาได้พักใหญ่ด้วยแต่ที่ยังไม่เห็นภาพคู่สักทีเป็นเพราะยังไม่มีโอกาสยืนยันไม่ได้ปิดบังอะไรจ้ารูปคู่ไม่ก็แล้วแล้วแต่โอกาสมากกว่าอะไรเงี้ยถ้ามีโอกาสก็จริงๆก็ไม่ได้ปิดบังเลยนะก็คือแบบก็ลงสตอรี่ลงอะไรเงี้ยครับก็ให้กำลังใจกันไปกับเรื่องงานเลยครับดูซีเรียสขึ้นมานะพอตอบได้ไหมส่วนเรื่องที่น้องชายอย่างไมค์พิรัตไล่ตามความฝันก้าวสู่ฮอลลีวูดสำเร็จได้เล่นหนังประกบพีเอสบรอสแนนแล้วนั้นฝากพี่ชายอย่างหนุ่มก๊อฟก็พยายามเต็มที่ฝ่าฟันจนได้วีซ่าสามารถทำงานเป็นนักแสดงที่สหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาติดแค่งานที่ไทยรุมจองคิวก็เลยยังไม่มีเวลาไปแคสงานจริงจังในต่างแดนก็เท่านั้นเองค่ะอเมริกามันคือความใฝ่ฝันของนักแสดงทุกๆคนอยู่แล้วแหละแต่ณตอนนี้คือล่าสุดก็รับละครที่ไทย2เรื่องด้วยอะไรเงี้ยครับแต่ว่าก็ทั้งนี้นั้นมันอยู่ที่โอกาสแล้วก็อยู่ที่เรามีเวลาในการวิ่งไปหามันด้วยอะไรเงี้ยครับก็เขาเรียกอะไรอ่ะพยายามจะเอาไปเวลาไปทุ่มตรงนั้นเหมือนกันแต่ขอแพลนดีๆก่อนที่จะก้าวไปครับมุ่งมั่นและจริงจังแบบนี้แฟนคลับก็อย่าลืมส่งกำลังใจให้หนุ่มกอล์ฟรัวๆขอให้มีผลงานอินเตอร์ตามที่ฝันไว้ก็แล้วกันค่ะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเดี๋ยวอีกหน่อยเราก็อาจจะได้เห็น2พี่น้องไปโกอินเตอร์กันแบบเต็มตัวเลยก็ได้เนาะตอนนี้นะคะมาต่อกันที่คนมีครอบครัวแล้วบ้างดีกว่าอย่างนุ่นจิรพันธ์นะคะคนนี้ก็แต่งงานมาหลายปีแล้วแต่ว่ายังไม่พร้อมที่จะมีเบบี้สักทีนะคะผิดกับคุณพ่อลูกหนึ่งชาคริตนั่นเองนะคะตอนนี้น้องโพลูกชายคนเดียวของเขาเนี่ยอายุขวบหนึ่งแล้วค่ะเพลอแป๊บเดียวน้องโพลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของคุณพ่อชาคริตแย้มหนามก็อายุครบ1ขวบแล้วล่ะค่ะเมื่อวันที่25เมษายนที่ผ่านมาซึ่งวันเบิร์ธเดย์ของลูกชายพ่อคริตก็พาไปทำบุญที่วัดพร้อมกับไปบริจาคเงินและสิ่งของเครื่องใช้ให้กับเด็กๆที่มูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมด้วยค่ะก็ทำบุญครับก็ตามที่ตั้งใจไว้ก็อยากให้เขาได้เรียนรู้จากการให้รู้จักแบบว่าแชร์ชีวิตกับคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าอยากให้เขาอยู่แบบธรรมชาติที่สุดอะไรแบบนี้แล้วก็ให้เขาติดดินที่สุดหนึ่งขวบแล้วครับผมเร็วมากเร็วมากครับซนมากแบบว่าเป็นเด็กที่มี energy มาจากไหนก็ไม่รู้แบบมากมายชอบแดนชอบอะไรส่วนภารกิจผลิตทายาทคนที่2นั้นเจ้าตัวบอกว่ายังคงใช้วิธีธรรมชาติแล้วก็หวังว่าเบบี้จะมาทันภายในปีนี้อ้าวงั้นเดี๋ยวรอฟังข่าวดีกันได้เลยคนก่อนหน้าแฮปปี้มีความสุขกับลูกผิดกับสาวนุ่นศิรพันธ์สีภรรเมียคนสวยของหนุ่มท็อปพิพัฒน์ที่ข้ามขั้นไม่วางแผนการมีทายาทแต่ชีนุ่นกลับคิดอยากทำหมันซะงั้นแถมยังคิดไกลมองหาสถานที่พักพิงยามแก่เฒ่าเอาไว้อยู่กับสามียามชราไว้แล้วด้วยล่ะค่ะไม่มีใครทำให้หรอกเพราะว่าคุณหมอเขาก็บอกว่าเรายังไม่มีลูกเลยจะทำได้ยังไงมันเป็นแค่ความคิดอะเนาะเพราะว่านุ่นกับท็อปก็สนุกกับการทำงานอยู่อะค่ะแล้วก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากอะไรเงี้ยแต่ก็มีคนเตือนว่าอายุก็แบบทวีคูณขึ้นทุกวันเนาะก็แต่มันยังไม่ใช่เรื่องที่เราจะคิดจริงจังอะไรเงี้ยก็เลยสบายๆไปก่อนค่ะมีแนวโน้มเอียงว่าแบบอยู่กัน2คนก็ดีตอนนี้เราก็กำลังดูพวกอสังหาที่แบบว่าเผื่อผู้สูงวัยที่ไม่มีลูกแล้วเราก็คุยกันว่าเราต้องเก็บตังค์นะพี่ท็อปถ้าเราเกษียณแล้วเราไม่มีลูกเนี่ยเราจะต้องแบบไปซื้อที่ไหนใช้เงินเท่าไหร่อะไรนะคะถ้าเกษียณมาเนี่ยต้องกินดีอยู่ดีอยู่ใกล้หมอแบบไม่ต้องแคร์ไม่มีใครดูอะไรนะคะสาวนุ่นยังเผยอีกนะคะว่าชีวิตแบบสวสูงวัยคงไม่ได้หวังพึ่งพาใครในยามแก่เฒ่าแน่นอนขอใช้ชีวิตสองตายายแล้วก็เงินก้อนน้อยๆพออยู่พอกินแค่นี้ก็ฟินแล้วล่ะค่ะเอาเป็นว่าพี่นุ่นพี่ท็อปก็ใจเย็นๆแล้วกันเพราะว่า
หลายๆครอบครัวตอนนี้คลอดลูกกันเยอะมากเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันก็ไม่ได้เป็นปัญหานะเพราะว่าทางเลือกก็มีเยอะแยะนะคะอย่างที่บอกยิ่งในอนาคตเนี่ยอาจจะมีเป็นแบบว่าหมู่บ้านผู้สูงวัยที่แบบจริงจังใกล้หมอทุกอย่างแบบที่พี่นุ่นต้องการเลยก็ได้ครับผมไปต่อที่คุณแม่อย่างตู่นันทิดานะครับก็มาเผยถึงเรื่องความรักของลูกสาวน้องเพลงนั่นเองนะฮะซึ่งแววมานะฮะว่าแม่ตู่เนี่ยปลื้มหวานใจของลูกสาวมากเลยเดี๋ยวเขาไปดูกันนะฮะแต่ก่อนอื่นครับมีออเดิร์ฟละครเวทีเรื่องใหม่ล่าสุดมาให้ชมกันฮะชมบัลลังก์เมฆเดอะมิวสิคอลครั้งยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะกับการเปิดตัวปานรุ้งเวอร์ชั่น2019ที่จะรับบทโดยแพทย์สุธาสินีซึ่งเคยฝากฝีมือไว้กับบทปานวาดลูกสาวคนเดียวของปานรุ้งในบัลลังก์เมฆเดอะมิวสิคอลเมื่อ17ปีก่อนซึ่งครั้งนี้ก็ยังแน่นด้วยทัพนักแสดงคุณภาพทั้งตู่นันทิดาชายชาตโยดมทัศน์ณัฐกัวทุ่งและจิ๊บวสุสามสามีของปานรุ้งรวมถึงลูกทั้ง4ที่จะรับบทโดยตั้มวราวุธชินชินวุฒิผินต้าและตะวันพันวาผ่านฝีมือกำกับโดยบอสใหญ่บอยทกลเกียรติพร้อมรูดม่านเปิดการแสดงมิถุนายนนี้ค่ะและเพราะหลังจากนี้ต้องทุ่มเวลาให้กับการซ้อมละครเวทีต้นเดือนที่ผ่านมานักร้องดีว่าวัยแซยิตตู่นันทิดาก็เลยเหินฟ้าไปใช้เวลากับลูกสาวคนเดียวเพลงชนธิดาที่กำลังเรียนปริญญาโทอยู่ที่ลอนดอนประเทศอังกฤษพร้อมว่าที่ลูกเขยเอ้ยหวานใจของสาวเพลงอย่างไฮโซหนุ่มเป็กเซรณีซึ่งมีตู่ก็ชมหนุ่มเป็กไม่ขาดปากว่าดูแลลูกสาวดีๆชนิดที่แม่และยายขายห่วงกันเลยทีเดียวค่ะที่เขาเรียนคือบ่ายสามแล้วเขาจะไปเลิกเอาสามทุ่มซึ่งออกมาแล้วมันเปลี่ยวมากน้องเป๊กบอกว่าแม่ครับไม่เป็นไรครับแม่เดี๋ยวผมมารับเพลงเองต้องขอบคุณตรงนี้นะคะที่ลูกไม่ได้พูดแค่คำพูดที่บอกให้แม่สบายใจน้องเพลงก็มาบอกเหมือนกับแม่จ๋าจากวันนั้นที่เป๊กบอกแม่จนทุกวันนี้ผ่านมาเนี่ยเป๊กยังมารับที่สถานีมายืนรอที่สถานีมาส่งที่นั่นตลอดซึ่งลูกสาวก็จะคว้าใบปริญญาโทมาให้มีตู่ได้ชื่นใจในปลายปีนี้ค่ะมาต่อกันที่อีกหนึ่งสาวนะคะสำหรับนักแสดงสาวกัสจังจีราค่ะคนนี้เนี่ยก็เปิดใจกับไมค์ไนน์เอ็นเตอร์เทนนะคะว่าเขาเนี่ยเคยผ่านช่วงวิกฤตของชีวิตถึงขั้นเคยคิดที่จะฆ่าตัวตายเลยแหละค่ะเห็นนักแสดงสาวแซ่บกัจจังจีราเป็นคนมั่นสดใสแต่เพราะเมื่อช่วงปีที่ผ่านมาเธอป่วยเป็นโรคซึมเศร้าจิตตกถึงขั้นคิดสั้นฆ่าตัวตายโดยกัจจังเผยให้ทีมข่าวในอินเตอร์เทนฟังว่ากว่าเธอจะผ่านวิกฤตชีวิตมาได้ก็ต้องเกือบแลกด้วยชีวิตของตัวเองค่ะคุณแม่คงคิดแล้วแหละว่าแบบตายอยู่แล้วว่าไม่รอดตอนนั้นอะไรเงี้ยเพราะว่ากินไป100เม็ดอะค่ะยากระปุกใหม่หรือยาแก้แพ้ใช่แล้วคือทะเลาะกันแล้วมันอยู่ข้างๆแล้วก็หยิบกระดกกับน้ำทีเดียวเลยอะไรเงี้ยมันเม็ดเล็กไงค่ะก็คุณแม่ก็เหมือนช็อกทำอะไรไม่ถูกแล้วก็คือทะเลาะกันเขาก็ร้องไห้อย่างเดียวอะผ่านน่าจะผ่านไปประมาณ20นาทีได้เลยมั้ง10-20นาทีนานเหมือนกันนะนานจนเราตัวแบบชาแล้วอะเราก็นอนรอความตายอย่างเดียวอะตอนนั้นก็พูดจริงๆซึ่งหลังจากผ่านความเป็นความตายมาได้สาวกัจจังก็เข้ารับการรักษากับแพทย์เฉพาะทางอย่างจริงจังทั้งยังได้ทางสว่างจากหลักคำสอนทางศาสนาที่เจ้าตัวบอกว่าทำจิตใจให้เข้มแข็งอาการป่วยโรคซึมเศร้าที่เป็นมานานก็ดีขึ้นจนหายสนิทในที่สุดเราก็เหมือนว่าได้ความรักจากคนรอบข้างได้ความรักจากคนที่โบสถ์ด้วยได้ความเข้าใจแล้วก็เริ่มเข้าหาศาสนาฟังธรรมทุกวันอะไรเงี้ยบวกกับกินยาในช่วงแรกไม่ถึงเดือนนะคะแล้วก็หายขาดเลยจากการแบบมาเป็นคริสเตียนเพราะเราเป็นคนนึงที่คิดว่าในชีวิตเนี่ยรักตัวเองมากแล้วไม่เคยคิดจะฆ่าตัวตายเป็นคนที่รักตัวเองรักครอบครัวอยากประสบความสำเร็จเรื่องฆ่าตัวตายนี่ห่างตัวมากก็ไม่คิดว่าแบบทำไปได้ก็เลยคิดว่ามันเป็นอะไรที่ควรระวังแล้วคนรอบข้างแบบว่าใครที่มีคนที่เขาเป็นผู้ป่วยอย่างเงี้ยควรระวังเรื่องคำพูดมากๆเลยใช่คำพูดนี่สำคัญมากนะเซนซิทีฟมากอย่างเช่นแบบเป็นอะไรเนี่ยหรืออะไรเงี้ยแค่คำพูดแบบเนี้ยแบบตอนนั้นเราจะเป็นจะตายเลยนอยมากแต่ถ้าตอนนี้แบบเป็นอะไรเนี่ยมันก็แบบเฉยๆอ่ะโรคซึมเศร้าไม่ใช่เรื่องไกลตัวของคนในสังคมยุคนี้อีกต่อไปแถมยังอันตรายถึงชีวิตซึ่งกัจจังก็ขอยืนยันอีกหนึ่งเสียงว่าแค่คนใกล้ชิดเข้าใจผู้ป่วยและได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องเพียงเท่านี้ก็สามารถรักษาชีวิตของคนที่คุณรักได้ค่ะไม่ว่าจะทั้งคนในวงการบันเทิงไทยบันเทิงฮอลลีวูดนะคะเราก็จะได้เห็นเหตุการณ์แบบนี้เยอะมากๆเลยคนที่ออกมาเผยว่าเคยเป็นโรคซึมเศร้าผ่านช่วงวิกฤตครั้งนั้นมาได้ยังไงนะคะแต่ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนน่าจะให้ความสำคัญมากขึ้นเกี่ยวกับโรคซึมเศร้าเพราะว่า
มันเป็นถึงขนาดชีวิตเลยทีเดียวนะคะยังไงก็คอยสังเกตคนรอบข้างด้วยก็แล้วกันให้กำลังใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนที่กำลังผ่านช่วงวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะสู้ๆนะครับอ่ะไปต่อกันที่ว่าที่เจ้าบ่าวต้องเรียกแบบนี้แล้วกันนะฮะจิ๊บวัสุครับเขาทำเซอร์ไพรส์แฟนสาวอย่างจ้าจ๋าเนี่ยขอแต่งงานครับผมคิงมาคาสโนวามาสยบรักที่แฟนสาวรุ่นน้องจ้าจ๋าพิมรตาที่อายุห่างกันถึง16ปีเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะนักร้องรุ่นใหญ่จิ๊บวสุที่ซุ้มคิดแผนเซอร์ไพรส์นานกว่าครึ่งปีจนสำเร็จทำเอาสาวจ้าจ๋าบ่อน้ำตาแตกเมื่อจิ๊บคุกเข่าขอแต่งงานที่ทิเบตเมื่อสัปดาห์ก่อนพร้อมเผย4ปีที่บ่มรักกันมาสาวจ้าจ๋าก็พิสูจน์อะไรหลายอย่างจนมั่นใจว่านี่แหละคือคนที่จะใช้ชีวิตคู่ไปด้วยกันค่ะก็ผ่านอะไรกันมาเยอะนะครับซึ่งเราเองก็มองอย่างเป็นผู้ใหญ่แล้วล่ะครับเพราะเราก็ทุกเวลาที่ผ่านมาเราก็สังเกตประเมินผลนะครับแล้วก็รวบรวมแล้วคิดว่าถ้าหากว่ามันมาถึงจุดที่ผ่านเวลามาเท่านี้แล้วแล้วก็ถึงเวลาที่สมควรแล้วตรงนี้ก็แสดงความจริงใจโดยการให้เกียรติฝ่ายหญิงนะครับตัวที่ทำเราก็ผมก็บอกว่าผมก็จะทำเต็มที่ที่ผมทำได้นะฮะซึ่งก็พูดกับเขาบอกว่าแสดงออกให้เห็นเนี่ยบางทีมันไม่ต้องพูดอะไรหรอกส่วนแหวนเพชรเม็ดเป้งที่เปล่งประกายบนนิ้วนางข้างซ้ายของสาวจ้าจ๋าก็หนักเบาๆแค่7กรัตซึ่งว่าที่เจ้าบ่าวก็ไม่อยากให้โฟกัสที่มูลค่าสำคัญที่จิตใจและความตั้งใจที่มอบให้มากกว่าค่ะ7กรัต7แต่ว่าอะไรอ่ะมันไม่ใช่เรื่องของไอ้ราคาวัตถุหรืออะไรที่สำคัญนะครับเราก็อยากจะรู้สึกให้มันเป็นแค่สัญลักษณ์จริงๆก็เป็นวงที่2แล้วนะวงแรกได้จากทางคุณแม่วันแต่งต้องมีวงใหม่สิแต่ว่าไม่รับปากว่าดีคัลเลอร์หรือเปล่านะส่วนวันวิวาก็ยังไม่มีกำหนดแต่คิดว่าฤกษ์ที่ดีที่สุดก็คือฤกษ์สะดวกนั่นเองค่ะคุณเป็นอะไรอะไรมั้ยเห็นอะไรไหมคะเห็นว่าคุณลำเนี่ยแหละไม่เห็นถูกต้องแล้วยังว่างอยู่นะคะไม่ต้องขอแต่งก็ให้ได้เอ้ยสวมได้ทุกนิ้วเลยขอแสดงความยินดีล่วงหน้าแล้วกันนะฮะแต่ว่าคู่นี้เนี่ยแต่งงานกันมา7ปีแล้วโย่งอาร์มแชร์กับก้อยแซทเทอร์เดย์เซโกโอ้โหไม่ได้พูดชื่อคำนี้นะต้องเป็นโย่งก้อยหวานมาตลอด7ปีเลยนะพอจอนนี้เนี่ยเขากำลังวางแผนผลิตทายาทอยู่ครับอยู่กินฉันสามีภรรยามานานกว่า7ปีแล้วแต่ก็ยังไม่มีโซ่ทองมาคล้องใจสักทีคู่รักสุดแนวโย่งอาร์มแชร์และก้อยเซทเดย์ไซโกเขาก็ยังไม่ล้มเลิกความตั้งใจเรื่องผลิตทายาทนะคะล่าสุดก็จูงมือกันไปขอพรเรื่องลูกกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไกลถึงฮ่องกงโน่นตอนนี้ก็หันมาดูแลกันเป็นพิเศษมากขึ้นทำทุกอย่างทุกทางครับในช่วงนี้ก็พยายามดูแลเขาให้ดีที่สุดเจอคุณหมอบ่อยขึ้นนะครับแล้วปีนี้เป็นปีหมูทองหลายๆคนก็มีแล้วผมว่าอิจฉามากเลยแล้วก็ฝันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวของเราสักทีอะไรเงี้ยครับก็ลุ้นกันต่อไปแต่คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับคิดว่าปีนี้ก็น่าจะได้ฟังข่าวดีกันแล้วล่ะครับและเพราะยังไม่มีลูกนะคะตอนนี้คุณสามีรักเดียวก็เลยขอเรียนทำอาหารไปพลางๆแต่ยังไงก็ไม่ทิ้งงานเพลงที่รักเก่งครบเครื่องแบบเนี้ยยกตำแหน่งสามีดีเด่นให้ไปเลยคุณสาวๆหลายคนกำลังแบบว่ากลั้นใจไม่อยากจะกรี๊ดนะคะเพราะว่าอิจฉาในความโชคดีของสาวก้อยนั่นเองไม่เดี๋ยวผมไปเรียนทำอาหารกอนองเบิร์ดได้ไม่ได้ไม่ได้ผมดูไม่เข้าอ่ะทำข้างทางก็ได้อย่าให้ต้องพูดเลยเอาดีกว่าตอนนี้นะคะมาเอาใจคอเพลงกันบ้างกับการมาเปิดคอนเสิร์ตใหญ่เป็นครั้งที่2แล้วนะคะของนักร้องระดับโลก Ed Sheeran ค่ะอบอุ่นกว่าอากาศเมืองไทยตอนนี้ก็ต้องยกให้เสียงนุ่มๆของพี่มี Ed Sheeran ที่มาปล่อยพลังในคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่2ในเมืองไทยกับแฟนๆนับหมื่นที่สนามราชมังคลากีฬาสถานค่ะโดยเอ็ดเปิดเวทีพร้อมกีตาร์คู่ใจด้วยเพลงฮิตจากอัลบั้ม DIY เล่าเรื่องราวชีวิตของตัวเองต่อด้วยซิงเกิลจากสตูดิโออัลบั้มแรกที่ฮิตติดชาร์ตอย่าง The A Team และไม่ลืมเพลงรักที่เขาถนัด Thinking Out Loud One Photograph ก่อนจะอังกอร์ด้วยเพลงฮิตที่ทุกคนรอคอยอย่าง Shape of You ค่ะTonight, 'cause in the flight she'll fly to the motherland and sell love to another man. It's too cold outside for angels to fly.
งานนี้เอ็ดไม่ได้มาคนเดียวนะจ๊ะเพราะได้กลุ่มศิลปินรับเชิญสุดพิเศษเปี่ยมพรสวรรค์จากญี่ปุ่นวันโอเคร็อกที่มาวอร์มอัพเป็นวงเปิดให้พร้อมผลเพลงฮิตมาให้แฟนเพลงได้ฟังแล้วก็ดิ้มมันกันเต็มอิ่มงานนี้แฟนๆฟินเป็น2เด้งเลยล่ะค่ะก็น่าจะฟินกันทั้งหมดเลยนะใช่ในหมู่มวลนั้นก็มีเตยยืนอยู่ด้วยนะคะบอกเลยว่าอินฟินมากไม่มีแต่เรารู้ไงว่าเราอยู่ตรงที่ใดที่หนึ่งที่เฝ้ามองเขาอยู่เขาโซโล่คนเดียวแบบว่าเต็มหมดเลยใช่ไหมเหมือนแบบเขาร้องให้ฉันคนเดียวอ่ะแบบคุณคิดไปเองอินมากว่ะที่ไทยก็มีอีกหนึ่งคอนเสิร์ตนะฮะที่เรียกว่าจัดเต็มมาทั้งค่ายเลยสมอลล์รูมนะฮะคอนเสิร์ตเขาจัดกันขึ้นที่ริมทะเลด้วยครับแฟนเพลงค่ายห้องเล็ก Small Room ที่ไปฟังเพลงไกลถึงชะอำจังหวัดเพชรบุรีโน่นเพื่อไปเพลิดเพลินกับศิลปินที่รักในคอนเสิร์ต Small Room Holiday Party 2มันเล็กแค่ซึ่งนอกจากหนุ่มๆวง The Richman Toy จะจัดเต็มความมันแบบ Non-Stop แล้วก็ยังพาเพื่อนร่วมค่าย16ศิลปินไปมันกันด้วยทาง Greasy Cafe เปิดติ๊ดยาดาจีนกสิดิษฐ์รวมถึง Image สุธิตาที่ไม่พลาดหยิบเพลงเศร้าใจเย็นมาสะกิดต่อมดราม่าค่ะมากันให้สุดกับวง Tattoo Color ที่มาในเพลงรถไฟส่วน Polycat มาในเพลงช้ำช้ำสไตล์แอบรักเพื่อนกับเพลงดูดีค่ะนอกจากจะมาในเพลงของตัวเองแล้วนะคะแต่ละวงยังทำเพลงใหม่มาให้จ๊อบมันๆในจังหวัดเรเก้เก๋ๆไปอีกแบบด้วยละค่ะวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลาคุณผู้ชมไปด้วยภาพบรรยากาศคอนเสิร์ตของ Ed Sheeran นะคะในเมืองไทยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะเดี๋ยวมาอัปเดตข่าวบันเทิงได้ใหม่นะฮะกับ Nine Entertainment Night Live นะครับ 18:45 น.เที่ยงนี้เรา2คนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ